คยกินปะเคยค่ะข้าวหมกไก่อร่อยชอบแล้วข้าวหมกแพะล่ะข้าวหมกแพะไม่เคยแล้วก็ไม่กล้าลองหมกเนื้อเนี่ยไม่ค่อยกินเพราะว่าไม่ค่อยทานเนื้อข้าวหมกแกะแดะไม่กล้าเลยอ่ะแกะสงสารมันน่ารักเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเมนูที่เราจะมาทำให้นินิวทานเนี่ยเป็นข้าวหมกค่ะแต่ว่าข้าวหมกต่างๆนานาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ถูกใจข้าวหมกทะเลล่ะถูกใจไหมถูกใจค่ะชอบกินทะเลพูดขนาดนี้ทำให้กินเลยได้ไหมได้ค่ะงั้นวันนี้นะคะเราสรุปได้เมนูเลยนะคะว่าจะทำข้าวหมกทะเลทานกันค่ะเยี่ยมเลยเราจะใช้ไฟประมาณปานกลางนะคะใช่ค่ะปานกลางนะคะเราก็รอให้น้ำมันร้อนค่ะค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาผัดเครื่องเทศที่ใช้สำหรับข้าวหมกค่ะรับรองว่ากลิ่นหอมแบบรันจวนใจแน่นอนค่ะปกติเนี่ยเครื่องเทศมันจะมีความหอมของมันอยู่แล้วแต่ว่าการที่ไปโดนความร้อนหรือว่าการทอดตอนเนี้ยจะทำให้กลิ่นมันยิ่งหอมยิ่งชวนทานมากขึ้นสุดยอดลงไปแล้วนะคะทั้งหมดเลยตัวของความหอมนะคะต่อมาก็เรื่องของเครื่องค่ะเราใส่เครื่องเยอะมากวันนี้เราใช้เป็นอาหารทะเลชั้นดีคุณภาพดีมากค่ะจาก Q Fresh ก็จะมีเนื้อปลากระพงและเป็นชิ้นแบบสวยงามน่าทานมากแล้วก็มีกุ้งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวค่ะเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ค่ะข้าวหมกนะคะก็ต้องมีข้าวซึ่งข้าวอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ข้าวเหมือนข้าวสาวให้หรือว่าข้าวหอมมะลิที่บ้านเรานะคะใช่ค่ะเราใช้เป็นข้าวบาสมาติค่ะใช่เพราะว่าข้าวบาสมาติเนี่ยจะมีเม็ดเรียวยาวแล้วเวลาที่หุงเสร็จจะไม่จับกันเป็นก้อนค่ะมันจะไม่ค่อยนุ่มไม่ค่อยฟูมันจะร่วนๆนิดนึงเวลาทานก็จะคล้ายๆกับข้าวของอินเดียค่ะเราก็จะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะต่อมาค่ะได้เวลาแล้วนะคะชึบเราก็จะเอานี่เลยข้าวนะคะข้าวดิบที่เราผัดไว้กับเครื่องต่างๆเนี่ยใส่ลงไปนะคะบอกเลยยังไม่ทันหุงเสร็จก็หอมแล้วอ่ะที่เราทานกันเพราะว่าหนึ่งเลยตัวข้าวอ่ะมันเป็นข้าวบาสมาติค่ะเวลาทานมันจะมีความกรอบกรุบกรอบเนาะแล้วมันก็จะร่วนๆกว่าเวลาทานก็จะไม่ได้นิ่มมากมันก็จะเป็นผิวสัมผัสเนาะแล้วก็รสชาติที่แตกต่างออกไปถูกค่ะจริงๆมันเข้ากันได้ดีมากนะความรู้สึกเหมือนแบบกินแบบอะไรที่กรุบกรอบกับในปากมันไม่เหมือนกับผงหมกธรรมดาที่อย่างบางคนแบบเอ้ยฉันก็เคยทำนะแค่แบบเอาข้าวมาใส่ผงหมกสำเร็จรูปเสร็จปุ๊บหุงทานได้เลยใช่อันนี้เหมือนกันต้องบอกว่ากลิ่นของตัวอบเชยนะคะโป๊ยกากแล้วก็พริกไทยดำที่เราเอาไปผัดแล้วไปคั่วจนแบบมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันอ่ะค่ะมันหอมกว่าแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อของปลาเนื้อของกุ้งแล้วแบบรสชาติมันดูเข้มข้นกว่าที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมแค่คำแรกเนี่ยข้าวเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศเนี่ยหอมมากการที่เราใช้ส่วนผสมที่มันเป็นส่วนผสมสดเนี่ยทำให้ความหอมเนี่ยมันดีกว่าที่เราใช้เป็นผงใช่แล้วล่ะค่ะใครที่อยากจะทานอาหารอร่อยๆแบบนี้นะคะก็
ลองทำตามพวกเราดูได้ค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณทั้งข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากไทยยูเนียนค่ะไปกินกันค่ะ